สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเมย์นะคะวันนี้ก็กลับมากับรีวิวของกินอีกแล้วนะที่เห็นอยู่ข้างนอกนี่คือเรากำลังจะไปที่ร้านกันนะซึ่งมันเป็นร้านเด็ดที่จะหลุยซอย3เป็นบ้านอากงนะคะมาที่ไหนต้องกินทุกทีเมย์กินตั้งแต่เด็กอ่ะเมย์ชอบมากเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าร้านเป็นยังไงไปค่ะก็ไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังนะเห็นคนไม่น่าหมดหรอกนี่เพิ่งยังไม่เที่ยงเลยคือเขาจะขายดีมากๆเลยนะแล้วก็เวลาเราสั่งอ่ะเราต้องรอคิวแล้วห้างหายไปไหนเลยเราจะบอกว่าสั่งไว้แล้วเดี๋ยวมาเอาไม่ได้นะคะอดกินนะคะต้องยืนรอค่ะอยากกินต้องอดทนด้วยนะคือมันใกล้บ้านมากเลยนะเมย์ข้ามถนนมาเนี่ยเดินนิดนึงก็ถึงแล้วไปก็กินไม่ได้แล้วพอมีความสุขขอกล้วย3เส้นเล็ก1ค่ะตะกี้เมย์ก็สั่งไปแล้วนะคะมันจะมีเส้นเล็กผัดกับกอกล้วยคือเมย์ก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงทำไมถึงเรียกว่ากอกล้วยนะมันจะเป็นแป้งก้อนๆทอดอะค่ะแล้วมันจะเค็มๆหอมๆแบบโอ๊ยคิดๆก็ฟินแล้วมันจะผัดกับไข่นะอร่อยมากนี่เมย์สั่งไปทั้งหมด4ชุดนะเดี๋ยวเราก็รอคิวกันนะคะเราก็รอมากันเกือบจะ10นาทีแล้วนะคะใกล้จะถึงคิวของเราแล้วนะทุกคนดูสภาพหน้าเมย์ตอนนี้เหงื่อไหลใครย้อยมากเลยกระโดดว่าร้อนมากแต่ก่อนอะเขาไม่ได้มีเป็นโต๊ะให้นั่งกินด้วยนะคะเป็นแค่รถเข็นอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อกลับบ้านตอนนี้คือมีเก้าอี้เป็นโต๊ะให้นั่งกินได้ด้วยนะคะก็จริงๆนะไอเมนูเนี้ยมันไม่มีสารอาหารอะไรเลยนะมันก็มีแค่ถั่วงอกกับผักอะไรเขียวๆอ่ะมันหอมอ่ะไม่รู้เรียกอะไรอ่ะแล้วก็เส้นแล้วก็ไข่นะคะมีแค่นี้เองแต่แบบมันอร่อยมากและสิ่งที่ป้าเขาใช้นะเป็นเตาถ่านนะนี่คือเคล็ดลับความอร่อยเลยไหมว่าแบบมันหอมมากๆเลยอ่ะแบบเนี่ยดีเดี๋ยวเรามารอดูกันตอนที่เราได้ของแล้วนะคะรอจนหัวฟูเลยทีเดียวได้แล้วนี่แน่นห่อละ30บาทนะคะเมย์จำผิดไม่คิดว่าห่อละ40ลุงบอกว่าเดี๋ยวห่อละ30นะเดี๋ยวเราก็ไปกินกันคือเมย์จะบอกว่าร้านเขาอยู่แถวๆสำนักงานเขตสาทรคือเราไม่สามารถบอกพิกัดแน่นอนนะคะสำหรับใครที่อยากจะมาลองชิมนะคะก็ลองปักหมุดมาแถวสำนักงานเขตสาทรนะเข้ามาในซอยเซนหลุยซอย3อะค่ะซึ่งเส้นนี้จะบอกว่าของกินก็เยอะมากมีอีกหลายร้านที่น่าสนใจนะแต่ร้านนี้เป็นร้านโปรดเมย์เลยแล้วก็ถ้าจะมานะเผื่อเวลานิดนึงนี่เราก็รอประมาณเกือบ15นาทีวันนี้ถือว่าเร็วไม่เคยรอแบบครึ่งชั่วโมงนะเนี่ยคนลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าเกินบ่ายโมงอะไม่งั้นหมดแล้วป้าก็ปิดแก้เก็บแล้วนะป้าจะติดนิดนึงนะทุกคนถึงบ้านแล้วนะคะนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้นะกอกล้วย wow. จริงๆมันคือขนมผักกาดแต่ไม่ว่ามันไม่เหมือนขนมผักกาดที่มีเคยกินนะกินกันเลยเดี๋ยวเราขอตัวไปกินก่อนวันนี้ก็ไปแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย